อย่างที่เรียนนะครับเกินก่อนจะอย่างที่ผมเกินนำไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะเบรกนะครับว่าวิชั่นของโปรแกรมโรคติดเชื้อแบบใหม่นะครับมีเชื้อใหม่มาเรารู้มันจะระบาดยังไงเรารู้แล้วมันจะรักษายังไงถ้าเป็นไปได้เรารู้เรามีวิธีทำนองนี้นะครับทีนี้เวลาเราพูดอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมี3กิจกรรมหลักๆนะครับในแง่การเตรียมพร้อมเรื่องนึงเป็นเรื่องการหาความรู้เกี่ยวกับเชื้อให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในเรื่องถัดในเซสชันถัดไปนะครับยังมีอีก2กิจกรรมซึ่งสวทช.ก็พยายามที่จะinitiate และรวมถึงพยายามจะผลักดันมันด้วยก็คือเรื่องของการทำโมเดลลิ่ง mathematical modeling ของการระบาดอย่างที่อาจารย์คำนวณเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นอีกวงหนึ่งซึ่งสวทช.พยายามบริหารจัดการโปรแกรมพยายามบริหารจัดการอยู่นะครับแล้วก็เรื่อง clinical research ฮะคือถ้าสมมติว่ามีการรักษาที่เป็นไปได้นะครับ network ของ clinical research อย่างโครงการที่แล้วที่อาจารย์บุญรัตน์แสดงให้ดูเนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นเดียวกันนะครับเรื่อง network ของ clinical research เนี่ยยังไม่เป็นตัวตนชัดเจนนักนะครับแต่ผมคิดว่าก็ได้มีความพยายามเริ่มต้นนะครับกำลังหารือกันอยู่ทางกรมควบคุมโรคนะครับว่าเป็นสิ่งที่น่าจะต้องทำเช่นเดียวกันและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็สวช.ควรจะช่วยผลักดันสนับสนุนเช่นเดียวกันนะครับครับเกริ่นนำนิดนึงครับที่มาก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นหนึ่งในอนุกรรมการของกรรมการชาติด้านการเตรียมพร้อมรับมือโรคติดเชื้อบัตรใหม่นะครับอนุกรรมการที่ว่านี่เป็นอนุกรรมการจัดการองค์ความรู้และส่งเสริมการวิจัยนะครับภายใต้อนุกรรมการนี้เนี่ยกิจกรรมหนึ่งซึ่งอนุกรรมการเห็นชอบนะครับให้ดำเนินการก็คือสร้างความพร้อมศักยภาพทางห้องปฏิบัติการนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่การวินิจฉัยนะครับแต่เป็นการหาความรู้เกี่ยวกับเชื้อที่จะอุบัติใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็อย่างที่อาจารย์ประสิทธิ์เรียนตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าถ้าเรามี BSL 3วางไว้แล้วบอกว่าเดี๋ยวกลับไปนอนกันก่อนแล้วถ้ามีอะไรมาจะเรียกเนี่ยถึงเวลาจะไม่เกิดไม่สามารถทำงานได้นะครับนักวิจัยจะต้องทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับเชื้อในเฉพาะเรื่องบางเรื่องทำให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะนะครับก็วิทยากรท่านแรกนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.วัฒนารายณ์ปานบ้านเกร็ดนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กที่เป็นทางด้านแบคทีเรียอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในผู้รับทุนชุดแรกที่จะพยายามจะเซตอัพเน็ตเวิร์กนี้ขึ้นมาครับเชิญอาจารย์วัฒนารายณ์ครับกราบเรียนดร.ณรงค์ศรีเลิศวรกุลแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็มาแชร์ความรู้กันก็จริงๆแล้วโครงการนี้จริงๆยังไม่ได้เริ่มดำเนินการหมายถึงว่าตัวเน็ตเวิร์กจริงแต่ในแง่ของงานวิจัยพื้นฐานของเชื้อในกลุ่มต่างๆที่จะพูดต่อไปนี้ก็มีการทำไปบ้างแล้วนะคะก็เป็นเชื้อในกลุ่มแบคทีเรียค่ะก็ส่วนใหญ่แบคทีเรียก็จะไม่ใช่โรคที่มาเกิดอุบัติใหม่มันจะเป็นพวกอุบัติซ้ำซะมากกว่านะคะทีนี้ใน lab network ที่จะทำเนี่ยก็จะมีเกี่ยวข้องกับเชื้อแบคทีเรียหลายกลุ่มมากนะคะทำไมต้องมีหลายกลุ่มเดี๋ยวก็จะลองดูนะคะค่ะก็จริงๆแล้วนะคะอันนี้เริ่มในเรื่องของกลุ่มที่จะทำนี่ก็คือในอุบัติใหม่ในกลุ่มของแบคทีเรียนะคะก็จริงๆสำหรับแบคทีเรียเนี่ยการติดต่อก็จะค่อนข้างมาจากหลายทางนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารจากคนจากสัตว์จากสิ่งแวดล้อมได้ทุกอย่างเลยก็ตามขั้นตอนนี้ก็จะไปอย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากเวลาไม่ค่อยเวลาค่อนข้างจำกัดนะคะก็ติดต่อแล้วก็มาถึงสู่คนเราเอง human host นะคะทีนี้เนี่ยประเทศไทยที่จะมีปัญหามากขึ้นมาก็คือว่าจริงๆเรามีรายงานข้ามชาติเยอะมากเลยนี่คือตัวเลขนะคะที่เอามาจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเรามีแรงงานพม่าถึงล้านคนเขมรอีกเยอะแยะลาวอีกแล้วก็อื่นๆแล้วก็ที่ยังไม่มีตัวเลขอีกเท่าไหร่แล้วคนเหล่านี้คือพวกที่อาจจะขาดแคลนการที่ได้ป้าฉีดวัคซีนป้องกันอะไรเนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยเขามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้มาเฉพาะตัวเขาบางครั้งหลายครั้งเขานำโรคมาด้วยโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นโรคเท้าช้างอะไรอย่างเป็นต้นนะคะก็นี่ค่ะจำนวนเยอะมากทีนี้เนี่ยจากตัวเลขของสำนักระบาดวิทยาของกรมควบคุมโรคนะคะเขาก็มีพยากรณ์ตัวโรคว่าจะเกิดอะไรบ้างก็จะมีทั้งไวรัสแล้วก็จากแบคทีเรียเช่นอุจจาระร่วงอุจจาระร่วงก็จะมีจากไวรัสด้วยและด้วยแล้วแบคทีเรียแล้วอาหารเป็นพิษด้วยนะคะแล้วก็โรคมือเท้าปากอันนี้ก็เป็นการคาดคะเนจริง
าจจะมีมากกว่านี้เพราะว่าบางครั้งคนเจ็บป่วยไปซื้อยาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รายงานเพราะว่าเขาสามารถซื้อยาได้เองหลายๆครั้งก็รักษาด้วยตัวเองโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทีนี้เนี่ยทีนี้ในเรื่องของเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเขาก็เลยคิดว่ามันจะต้องมีการเตรียมการเพื่อดูว่าถ้าเกิดระบาดขึ้นมาแล้วเราจะทำการยังไงนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของโครงการที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีโครงการที่เลือกเชื้อขึ้นมาก็เป็นโครงการที่เป็นโปรเจกต์ขึ้นมาอันแรกเลยก็คือการวินิจฉัยเชื้อก่อโรคแอนแทรกซ์ซึ่งก็คือมาจากเชื้อ Bacillus Centralis ซึ่งเชื้อตัวนี้เป็นเชื้อที่น่าสนใจที่ว่ามันคล้ายคลึงกับ Bacillus Thuringiensis ที่ใช้ในควบคุมแมลงควบคุมยุงด้วยนะคะมันแตกต่างกันคือตัวนี้มันสร้างสารพิษเพื่อทำให้ก่อโรคนะคะแล้วการที่2ก็จะเป็นการหาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงนะคะก็คือในกลุ่ม Enterobacteriaceae นะคะก็มีอาจารย์รัชนีวันที่ธรรมศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการแต่ในแต่ละโครงการก็จะมีหัวหน้าโครงการแล้วก็มีผู้ร่วมโครงการที่จะเข้ามาจากหลายหน่วยงานด้วยนะคะทีนี้ก็สไลด์มันกระโดดหรือเปล่าก็อันโครงการที่3ก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อที่มีอินซิเดนต์ไม่มากคือเกิดจากโรคจากสารพิษของคอสิเดียมโบตูรินัมนะคะซึ่งเคสเนี่ยมีไม่มากแต่ก็ถ้ามีแล้วก็ทำให้เกิดรุนแรงได้เพราะว่านิวโรท็อกซินเพียงนิดหน่อยก็ทำให้เกิดการตายได้นะคะแล้วก็โครงการที่4ก็จะเป็นโครงการที่ศึกษาการตรวจจับเชื้อเบอร์โกโดเรียซูโดมาลีไอนะคะซึ่งเป็นโรคที่เอนดิมิกในประเทศไทยเยอะมากเดี๋ยวก็จะให้ข้อมูลนะคะว่าการแพร่ระบาดของเชื้อเหล่านี้เนี่ยมีอย่างไรบ้างโดยมีอาจารย์สุรศักดิ์ที่ขอนแก่นเป็นหัวหน้าโครงการแล้วก็มีแล็บเน็ตเวิร์คที่ใหญ่พอสมควรนะคะส่วนเชื้อคอสิเดียมโบตูรินัมก็เป็นอาจารย์สุรางที่มหิดลค่ะทีนี้นี่ก็คือเครือข่ายที่จะมีการสร้างขึ้นมานะคะก็คือมีผู้ประสานงานโครงการมีโครงการย่อยในแต่ละโครงการเนี่ยนอกจากทำแล้วเพื่อเทรนนิ่งเพื่อให้เกิดเอ็กซ์เพรสตีสในการแยกเชื้อวินิจฉัยเชื้อและสร้างชุดตรวจสอบแล้วเนี่ยเราจะต้องมีโครงการที่จะเทรนคนในแลบเมมเบอร์นี้เพื่อให้สร้างคนที่จะมีความรู้ไม่ใช่ว่าคนที่ทำเชื้อเบอร์โกโดเรียคนเดียวแล้วจะไม่รู้จักเชื้อแอนแทรกเป็นอะไรเพราะฉะนั้นในเครือข่ายเหล่านี้เราจะมีการให้นักวิจัยในแต่ละแลบเนี่ยค่ะเข้าไปอยู่ในแลบที่อีกของสมาชิกแล้วก็เข้าไปรับการเทรนเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในเชื้อในกลุ่มจุลินทรีย์นั้นๆ นะคะแล้วหลังจากนั้นในเทคนิคที่เราตรวจสอบนั้นก็จะไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาก็จะเป็นแค่มัลติเพล็กซ์ PCR LAMP หรือในกรณีอาจจะมีเลทเทอรัลโฟร์อิมมูโนแอสเซย์ด้วยนะคะนี่ก็ชื่อเมมเบอร์แล้วเราก็จะมีเทรนนิ่งแล้วก็สร้างฐานข้อมูลแหล่งเก็บข้อมูลวิธีแยกเชื้อวิธีการวินิจฉัยต่างๆนะคะที่จะสร้างขึ้นมาแล้วก็จะมีการจัดอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่สาธารณชนเมื่อโครงการสิ้นสุดในปีที่3ทีนี้นี่คือวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ก็จะพัฒนาวิธีการตรวจสอบที่รวดเร็วและก็มีความแม่นยำในการตรวจจับพวกเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้นะคะก็แล้วก็จะมีการสร้าง standard operation protocol นะคะสำหรับการแยกเชื้อการ identify แล้วก็การตรวจวินิจฉัยแล้วก็จะสร้าง network ขึ้นมาซึ่งจะให้สามารถทันเมื่อเกิดการระบาดของเชื้อเหล่านั้นขึ้นได้ก็ต้องมีผู้ที่มาให้ข้อมูลกับประชาชนไม่ใช่เกิดระบาดแล้วเงียบไม่มีใครให้ข้อมูลแล้วก็ทุกคนก็คิดกันไปวิตกกังวลไป 108,900 อะไรอย่างนี้ค่ะโดยเราคาดว่าเมื่อมีการเรียนรู้กันในระหว่างสมาชิกเครือข่ายซึ่งมีอยู่หลายสิบคนเนี่ยเราจะสร้างผู้เชี่ยวชาญที่จะรู้เรื่องในส่วนที่ตัวเองไม่ได้ทำขึ้นมาแต่ไปเรียนรู้เพื่อให้มีความสร้างบุคลากรในการรู้จักเชื้อเหล่านี้ที่ก่อโรคขึ้นมาในที่เราเลือกขึ้นมานะคะซึ่งในการ
ทำวิจัยเหล่านี้ก็จะเป็นแค่พื้นฐานเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความพร้อมเขามีประสบการณ์กับการตรวจจับเชื้อหลายๆชนิดแล้วเนี่ยในที่สุดเขาก็สามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเชื้อก่อโรคอื่นๆได้ในอนาคตเพราะว่าพื้นฐานของเชื้อเหล่านี้มันก็มีทั้งกลุ่มแอนแอโรบิกกลุ่มBacillus ที่เป็นสปอร์ฟอร์มิงกลุ่มที่เป็นกรรมเนกาทีฟคือเอนเทอริกแบคทีเรียแล้วก็เชื้อBacillus pseudomonas ที่แพร่กระจายฟุ้งกระจายได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อในหลายในกลุ่มเหล่านี้มีคุณสมบัติแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนหนึ่งก็จะสามารถเรียนรู้คุณสมบัติของเชื้อก่อโรคที่มีหลายๆกลุ่มได้ทีนี้ก็คือนี่คือแอนทรักนะคะก็จะไปเร็วเพราะว่าจริงๆแอนทรักเนี่ยเป็นโรคที่มีน้อยแต่ว่าถ้าเกิดแล้วถ้าหายใจเข้าไปแล้วมันก็จะเกิดอาการรุนแรงแล้วก็ตายได้ง่ายถ้าหายใจเข้าไปแล้วติดในระบบrespiratory tract นะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญของ Anthrax ก็คือว่าเชื้อ Bacillus anthracis เนี่ยเลี้ยงง่ายมากเลยเลี้ยงแบบแป๊บเดียวแล้วมันสร้างสปอร์เพราะฉะนั้นทำให้ทนทานเรียนความสำคัญของเชื้อตัวนี้ก็คือมันเป็นอาวุธชีวภาพซึ่งมันได้เกิดมาแล้วตอนเกิดเหตุใน11นะคะที่มีการแพร่กระจายเพราะฉะนั้นเชื้อตัวนี้ที่มันสำคัญขึ้นมาก็คือว่าตัวมันสามารถใช้เป็นอาวุธชีวภาพได้นะคะแล้วก็เราจะต้องมีให้ความรู้กับสมาชิกในเครือข่ายว่าเชื้อนี้ที่มีความคล้ายคลึงกับ Bacillus thuringiensis นะแต่ดูยังไงว่ามันไม่ใช่ Bacillus thuringiensis นะคะเพราะว่า Bacillus thuringiensis นี่ใช้กันเยอะในนะคะในระหว่างในภาคเกษตรกรรมเพราะใช้เป็น biological control agent สำหรับควบคุมหนอนแมลงแล้วก็ควบคุมยุงด้วยในทางสาธารณสุขนะคะนี่คือเคสต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้สำหรับโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยจริงๆนี่คือตัวเลขนะคะในความคิดเนี่ยมีเคสแค่นี้เหรอแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเวลาเราเกิดท้องร่วงเนี่ยมีใครไปรายงานบ้างทุกคนพอเกิดท้องร่วงก็ไปซื้อยาแล้วก็มาเนี่ยบ้านเราโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยเกิดบ่อยมากแล้วเยอะกว่านี้เยอะๆมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่คือตัวเลขเป็นข้อมูลว่าจากโรคที่เกิดมีทั้งเชื้อขอโทษนะมีทั้งจากซัลโมเนลล่าวีวีโอนี่ก็คือพวกอาหารทะเลสตาฟิโลคอคคัสจากคอสิเดียมจากเพอร์ฟิงเจนลาโบตูรินัมแล้วก็อันโนนนี่คืออันโนนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะแต่เคสรายงานแค่ 20,000 กว่าแต่คิดว่าปีหนึ่งเนี่ยตัวเลขน่าจะเป็นล้านคนที่เกิดโรคอาหารเป็นพิษนะคะทีนี้สำหรับเคสของพิษจากเชื้อคอสิเดียมโบตูรินัมเนี่ยส่วนใหญ่มาจากหน่อไม้ปี๊บทั้งนั้นเลยเพราะว่าเชื้อตัวนี้โตได้ง่ายในอาหารที่มีกรดอะมิโนเล็กๆน้อยในสภาพไร้อากาศเพราะงั้นเวลาเขาแพ็คหั่นหน่อไม้เสร็จเนี่ยเขาก็หั่นตรงแถวๆดินซึ่งมันอยู่เชื้ออยู่ในดินเพราะฉะนั้นก็จะมีเคสนี่คือที่รายงานมีไม่มากแต่ก็ถ้าเกิดแล้วก็อันตรายนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารหน่อไม้ปี๊บแต่ก็มีจากเนื้อหมูป่าหมูยอบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่รายงานก็ไม่ค่อยมีมากนักเพราะว่าส่วนใหญ่พอเกิดคนตายขึ้นมาเนี่ยแลบที่จะไปวิจัยและเลี้ยงเชื้อในระบบแอนแอโรบิกเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะคะในประเทศไทยมีแลบอยู่ไม่กี่แห่งที่จะทำได้เพราะงั้นอาจจะเป็นรีพอร์ตน้อยกว่าที่คิดก็ได้ค่ะนี่ก็คือว่าเวลาเข้าวินิจฉัยก็ยากนะคะเพราะว่าอาจจะต้องใช้เมาส์โมเดลแต่จริงๆมันมีซีโรไทป์หลายตัวที่ทำให้สร้างท็อกซินก็คือตัวที่เป็น A ถึง G เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องสร้างใน lab member ที่จะทำเนี่ยเขาต้องหาวิธีว่าจะดีเทคเชื้อที่สร้างท็อกซินออกจากเชื้อคอสเซเดียมที่ไม่สร้างท็อกซินยังไงแล้วต้องรู้ไทปิ้งของมันให้ได้สำหรับในโครงการที่4ก็คือโครงการที่กับซูโดของเชื้อเมโลดอยซิสที่ทำให้เกิดโรคเมโลดอยซิสนะคะของอาจารย์สุรศักดิ์เนี่ยเขามีตัวเลขรายงานว่าเคสรีพอร์ตเนี่ยก็ under estimate เพราะว่าจริงๆแล้วมีคนที่เป็นโรคเนี้ยเยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเชื้อเนี่ยสามารถติดต่อทั้งระบบหายใจจากหวัดแผลชาวไร่ชาวนาไปเกี่ยวเช่นเกี่ยวข้าวแล้วเกิดใบข้าวบาดหรือใบอ้อยเวลาไปตัดอ้อยบาดขึ้นมาเชื้อก็เข้าบาดแผลได้ง่ายนะคะก็เขาก็มีตัวเลขนะคะซึ่งบอกว่าจริงๆแล้วนอกจากประเทศไทยแล้วเนี่ยก็มีการแพร่ระบาดเยอะแยะที่สุดในหลายๆประเทศทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ในระบบวินิจฉัยเนี่ยก็จะต้องสร้างขึ้นมาว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่มีรายงานมากนักเพราะว่าระบบวินิจฉัยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ฉะนั้นเครือข่ายของอาจารย์สุรศักดิ์ได้ทำงานวิจัยด้านนี้มานานมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะสร้างเครือข่ายร่วมกับโรงพยาบาลในคราวนี้ก็จะใช้วิธีว่าถ้าสร้าง LFI คิดขึ้นมาแล้วเนี่ยหน่วยงานที่อยู่ในเครือข่ายเขาเนี่ยจะต้องเอาไปใช้แล้ววาลิเดตว่ามันสามารถตรวจจับเชื้อได้อย่างถูกต้องรวดเร็วอย่างหรือไม่อย่างไรนะคะมีทั้งเมมเบอร์ก็มีทั้ง MU เชียงมีทั้งมหิดลเชียงใหม่แล้วก็เป็นรับสงขานะคะแล้วก็มีกระทรวงสาธารณสุขด้วยทีนี้เนี่ยเมธอดที่เราจะใช้ในการวินิจฉัยเนี่ยก็เป็นพื้นฐานนะคะก็คือมีมัลติเพล็กซ์ PCR แล้วแลมสำหรับแลมเนี่ยก็จะมีข้อกังวลว่ามันเซนซิทีฟเกินไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการที่เราจะต้องปกป้องว่าเพราะว่าถ้าหากมี DNA เพียงเล็กน้อยบางครั้งปนเปื้อนมาไม่ใช่ปนเปื้อนจากเชื้อที่เราจะตรวจสอบปนเปื้อนจากปฏิกจากแลบจากอะไรเงี้ยเราต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้นะคะแล้วก็เราก็เทคนิคอันนี้lateral flow immunoassay ก็สำหรับตรวจสอบเชื้อโบโกโดเรียนะคะแล้วก็จะมีทำ genotyping ทำสร้าง database สร้าง SOP สำหรับ diagnosis แล้วก็สร้าง test kit ขึ้นมาเพื่อพัฒนาวิธีตรวจสอบที่รวดเร็วและให้แลบต่างๆสามารถเอาไปใช้ได้ทีนี้ในการสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องทำการ validate และ verify ว่าชิปเหล่านี้มันดีหรือไม่อย่างไรจริงๆแล้วเราก็ต้องมี personal training เพราะว่าจริงๆแล้วคนเป็นคนนักวิจัยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเทรนคนให้มีความรู้และความเข้าใจและเข้าใจตรงกันไม่ใช่มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องสร้างสมาชิกในเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจเท่าเทียมกันและชัดเจนในเชื้อโรคต่างๆที่เราเลือกขึ้นมาในโครงการนี้นะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยหน้าที่เยอะมากเลยนอกจากจะต้องใช้เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเราจะต้องเริ่มการบริหารจัดการของเครือข่ายนะคะว่าเราจะมีการบริหารจัดการแลบยังไงแลบมาตรฐานควรจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อดีลกับเชื้อโรคเราจะต้องทำตัวยังไงนักวิจัยจะต้องรู้ว่านี่classification ของเชื้อที่ใช้นี่อยู่ในระบบไหนเราต้องใช้เครื่องมืออะไรที่ถูกต้องให้มันตามมาตรฐานของสากที่เราใช้กันอยู่สำหรับดีวิทกับสามารถที่จะจัดการกับเชื้อก่อโรคต่างๆนะคะแล้วก็การจัดการบริหารจัดการต่างๆแล้วก็มาตรฐานของผู้วิจัยแต่ละคนเราจะต้องสร้างขึ้นมาให้เวนอยู่ในมาตรฐานเดียวกันนะคะวิธีการเราต้องเขียน procedure manual SOP ของการตรวจจับของแต่ละอันขั้นตอนการแยกขั้นตอนการเตรียมแซมเปิลขั้นตอนการตรวจต่างๆนะคะหลังจากนั้นเมื่อได้วิธีมาตรฐานอะไรออกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการทวนสอบมีการตรวจสอบความถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องตรวจแล้วก็เทียบกับวิธีมาตรฐานที่เขาใช้อยู่ซึ่งอันนี้ก็สำคัญมากๆเพราะว่านักวิจัยบอกเคลมว่าฉันสร้างคิดชุดคิดมาได้ตรวจสอบแล้วมีที่ไหนรับรองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในส่วนเหล่านี้เนี่ยเราเป็นหน้าที่ของเราที่จะเอาชุดคิดของเราเนี่ยไปให้แลบที่มีมาตรฐาน ISO หรือแลบต่างประเทศที่ไหนตรวจแล้วเขาได้ผลเหมือนที่เราตรวจไม่ใช่ว่าสร้างคิดขึ้นมาแล้วแลบเราตรวจได้กันเดียวคนอื่นตรวจแล้วไม่เห็นได้ตามที่บอกเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโจทย์ของเราเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็เมื่อแต่ละแลบสร้างขึ้นมาได้แล้วเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็มีเทรนนิ่งให้กับกลุ่มของเราแล้วก็กลุ่มของคนข้างนอกด้วยนะคะหมายถึงว่าเทคโนโลยีพร้อมที่จะถ่ายทอดให้อันอื่นนี่คือสิ่งคาดหวังจะสำเร็จแค่ไหนก็ต้องดูกันมันต้องใช้เวลาอีก3ปีค่ะตอนนี้โปรเจกต์ที่เป็นเรื่องเริ่มจริงๆเนี่ยยังไม่ได้เริ่มแต่ยกเว้นว่าความรู้ภายในของแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็เริ่มทำกันไปบ้างแล้วนะคะนั่นก็คือในส่วนที่นี่ก็คือส่วนของโครงการทั้งหมดก็ต้องขอบคุณคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์นะคะที่เห็นความสำคัญแล้วก็ให้ทุนสนับสนุนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสมาชิกในเครือข่ายนะคะที่ร่วมมือกันเราก็คุยกันหลายครั้งมีการแลกเปลี่ยนอีเมลแก้ไขโครงการกันหลายรอบมากค่ะก็ตอนนี้ก็ใกล้ที่จะได้ดำเนินการแต่ก็ยังมีอุปสรรคอีกพอประมาณที่จะต้องเริ่มทำให้โครงการยังเริ่มยังไม่ได้นะคะก็ขอบคุณค่ะ